แล้วบอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเสื้อผ้าหนูไม่อยู่กับตัวเลยใครแก้ผ้าหนูใครจะไปแก้ของตอนนอนหนูจับเวียงเต็มห้องหมดเลยคือมันคงร้อนน่ะเราก็ไม่รู้ตัวเวียงเองพอตื่นขึ้นมาไม่เหลือเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวดีนะตอนนั้นทำเพลงเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วโอ้โหกำลังพีคนะตอนนั้นเปิดอัลบั้มใหม่ชื่อเพลงว่ากระเทยท้องกระเทยท้องเออกระเทยท้องก็คือมันเป็นเพลงที่เป็นเพลงอีสานน่ะแล้วตอนนั้นหุ่นซี้ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมอะไรเลยไม่กินข้าวมาประมาณ 4-5 วันห่วงกลัวมีมาน้อยออกเออแล้วใส่เป็นโอ้โหแบบเอวสับมากตอนนั้นเอว24เอวประมาณนี้เลยเอวประมาณนี้เลยเอวเล็กแล้วก็หุ่นซี้มากอีเพื่อนหุ่นซี้น่าเกลียดมากพอกินเลี้ยพอเปิดอัลบั้มเสร็จสื่อมวลชนส่งสื่อมวลชนกลับเรียบร้อยก็จะอยู่เฉพาะพวกเรามีนักจัดรายการมีพี่ยงมีพี่ทิพย์พี่ยงพี่ทิพย์ก็มาด้วยหลายๆคนก็มาประมาณ10กว่าคนน่ะแล้วก็ตอนนั้นลูกสาวพี่ยงกับโยโย่ก็ยังเล็กอ่ะก็กินไวน์กันกินไวน์แอชนเราจำได้ว่าเรากินไปประมาณแก้วไม่ถึง2แก้วแล้วมองลืมตาเลยนะเหมือนมันหมุนมันหมุนแล้วมันจะล่วงทับหมุนแล้วมันจะหล่นทับจะอ้วกจะอ้วกสักพักนึงเราไหล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 ลงไปกองกับพื้นไม่รู้ใครดึงขึ้นมาเรารู้เลยว่าเราคอนโทรลไม่ได้น้ำลายเนี่ยไหลเรารู้สึกได้ตลอดเวลาว่าเราทำอะไรไม่ได้เราลืมตาไม่ได้ทุกอย่างจะหล่นทับเรามันเมาเพราะเราท้องว่างไงพอท้องว่างอะมันก็เมาแบบเมาแบบเมาเร็วเอาไปไงทีนี้ก็ไม่ไหวมันจะอ้วกอย่างเดียวมันจะอาเจียนแต่ฉันรู้ว่าผู้ชายน่ะมันหลุมฉันเต็มหมดเลยนะมาเป็นไรเป็นไรพยองบอกยะเสียงไอ้เตี้ยได้ยินเต็มหูเลยนะน้องสาวผมทุกคนห้ามแตะตัวน้องสาวผมผมอุ้มมันได้คนเดียวมันเป็นสาวไม่ได้นะอย่างนั้นนี่แกก็ปกป้องคุ้มครองเราอะเนาะแต่รู้สึกว่าแกเนี่ยช้อนอุ้มเราไปแต่เรารู้ว่าขาเราในลากพื้นตลอดเพราะตัวแกเตี้ยไงเออขาลากพื้นคือเตี้ยอุ้มอ่ะนี่เตี้ยอุ้มอ่ะนี่มึงขนาดนี้แต่ขายังเรียกเพื่อนแสดงว่าโอ้ความสูงก็เรียกความสูงไม่ได้นะไม่ได้เราจำได้ว่าวันนั้นน่ะนอนโรงแรมแล้วเราก็นอนไปเลยนอนแล้วก็ลืมตาไม่ได้มันจะอาเจียนจนแบบจนหมดแรงอ่ะแล้วพอตื่นขึ้นมาเราก็เฮ้ยทีวีมันอยู่งี้ไม่ใช่บ้านเรานี่หว่าเฮ้ยไม่ใช่บ้านเรามองวอลเปเปอร์ไม่ใช่โคมไฟไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่หมดเลยเตียงเติงไม่ใช่หมดเลยมองไปข้างล่างใครวะเนี่ยนอนข้างเราสองคนแต่เรานอนบนเตียงคนเดียวเราก็ตลัดผ้าห่มออกเฮ้ยเสื้อผ้าไม่มีในตัวเลยเราก็คำคำเจ็บปะวะใครมาลักหลับปะวะเจ็บเข่าไหมเจ็บเข่าไหมเจ็บเข่าเรียบใช่ไม่เจ็บเรารู้ว่าโดนกระทำแล้วโดนแบบลักหลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เจ็บก็ไปเข้าห้องน้ำอาเจียนใส่ชักโครกกอดทักโคกเหมือนหมาเลยโอ้โหอาเจียนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราออกมาคานมานอนต่อประมาณบ่ายสองแฟนพี่ทิพย์เขาก็แฟนพี่ยงอ่ะแกก็มาปลุกพี่ทิพย์อ่ะแล้วบอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเสื้อผ้าหนูไม่อยู่กับตัวเลยใครแก้ผ้าหนูใครจะไปแก้ของตอนนอนจับเวียงเต็มห้องหมดเลยคือมันคงร้อนน่ะเราก็ไม่รู้ตัวเวียงเองพอตื่นขึ้นมาไม่เหลือเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวดีนะหลายๆครั้งหลายๆคนมีคนเห็นสมัยก่อนๆคิดว่าพี่กับพี่ยงอ่ะเป็นแฟนกันทุกวันนี้เขาก็คิดอย่างนั้นแต่มันไม่ไหวอะฮะทำไมสนิทกันไงมันสนิทกันจริงๆนะผู้ชายบนโลกใบนี้มีพี่ยงคนเดียวที่ไม่มีอารมณ์ร่วมเลยเห็นหน้า